ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวหนึ่งที่ต้องมีการนำมาพูดถึงกันนะครับก็เป็นกรณีที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้มีการส่งเครื่องบินรบล่องหนก็คือรุ่น F-35I ในเวอร์ชั่นของอิสราเอลนะครับเครื่องบินรุ่นนี้ก็จะมีประจำการเพียงแค่ประเทศเดียวเฉพาะเวอร์ชัน I นะฮะแต่ก็มีพื้นฐานการผลิตมาจากเครื่องบินในตระกูล F-35A เพราะว่ามันต้องมีการใช้เรื่องของสนามบินนะครับบินขึ้นบินลงทีนี้เหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยครับมีการนำเครื่องบินแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดตั้งขีปนาวุธถึง6ลูกแล้วก็มีการส่งไปยังประเทศซีเรียครับต้องการใช้ความสามารถพิเศษก็คือการซ่อนพรางจากพวกระบบป้องกันภัยทางอากาศของซีเรียหรือแม้แต่กองกำลังของอิหร่านนะครับที่มีการเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศซีเรียรวมถึงระบบ S-300 ของรัสเซียด้วยครับที่รัสเซียมีการนำไปวางกำลังในประเทศซีเรีย F-35 ก็สามารถโจมตีเป้าหมายนั่นก็คือสถานกงสุลอิหร่านประจำกรุงดามัสกัสด้วยความแม่นยำมันมีภาพปรากฏให้เห็นนะครับว่าขีปนาวุธของอิสราเอลนั้นมันมีความแม่นยำสูงครับเพราะว่าสถานทูตอิหร่านนะครับกับสถานทูตแคนาดาเนี่ยนะฮะมันก็ตั้งระหว่างทีนี้สถานกงสุลนั้นอยู่ตรงกลางอาวุธนั้นมันมีการมาเจาะตึกอาคารแห่งหนึ่งนะครับให้เกิดการล่มสลายเนี่ยเป็นเวลาอันสั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับการกระทำของอิสราเอลในครั้งนี้นะครับถูกเรียกว่านี่คือการไปท้าชนอิหร่านโดยตรงอิสราเอลเขาเองก็ไม่อยากจะมาลบกับพวกกลุ่มนรบตัวแทนเหล่านี้นะฮะมันก็ยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นถ้าเขาเนี่ยมีการไปเปิดหน้าชกกับอิหร่านอย่างตรงไปตรงมาเลยซะดีซิกว่าจะได้จบปัญหาครับเพราะฉะนั้นหากโค่นอิหร่านได้กลุ่มนักรบที่เหลือเนี่ยก็คงไม่ยากครับเหมือนลูกพี่เนี่ยยังโดนจัดการแล้วลูกน้องก็คงไม่กล้าที่จะซ่าต่ออะไรประมาณนั้นฮะท่านผู้ชมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการกระทำของอิสราเอลเนี่ยฮะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงก็เพราะว่าอิหร่านนั้นเขาก็เคยมีการออกโลงขู่มาก่อนเพราะว่าในช่วงนั้นครับอิหร่านได้มีการยิงขีปนาวุธนะครับแล้วก็มีการใช้โดรนยิงไปถล่มกลุ่มนักรบที่มีถิ่นฐานในซีเรียในอิรักแล้วก็ที่ปากีสถานมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนอิหร่านต้องการจะโชว์ศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของระบบขีปนาวุธทิ้งตัวเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่ามันมีความแม่นยำสูงสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ยี่หล่าตัวเรื่องนี้ครับเขาไม่ได้สนใจเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับก็คงจะไม่มีการเข้าไปบึ้มสถานกงสุลในกรุงดามัสกัสก็แปลว่าอิสราเอลก็พร้อมที่จะทำสงครามกับอิหร่านแต่ถ้าหากว่าเราจะมาวิเคราะห์กันให้ดีเลยฮะอิหร่านเนี่ยไม่น่าจะพร้อมที่จะไปทำสงครามกับอิสราเอลในแง่ของการทำสงครามแบบใช้พวกรถถังรถยานเกราะนะครับบุกยึดเข้าหากันอิหร่านถึงแม้จะมีขีปนาวุธนะครับจำนวนมากก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่อิสราเอลได้ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันในขณะที่อิสราเอลก็สามารถทำการส่งเครื่องบินขับไล่นะครับก็ไปสร้างความวอดวายให้แก่อิหร่านได้เช่นเดียวกันอิหร่านถ้าดูแล้วครับจะตกเป็นรองในแง่ของทัพฟ้าครับเพราะว่าทัพฟ้าของอิหร่านนั้นเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะห่างไกลจากอิสราเอลเป็นอย่างมากหากว่ามีการลบกันแล้วครับทางอากาศเนี่ยอิหร่านแพ้อย่างแน่นอนครับอิสราเอลมีทั้งเครื่องบินรบแบบ F-35 มีทั้ง F-16 มีทั้ง F-15 ครับเครื่องบินเหล่านี้ก็สามารถทำการบินได้ไกลบางลำก็บินได้ลูกเดียวครับไม่ต้องมีการเติมเชื้อเพลิงกาอากาศแต่ว่าบางลำนั้นจะต้องทำการเติมเชื้อเพลิงกาอากาศในเที่ยวขากลับในขณะที่อิหร่านนั้นก็มีพวกระบบป้องกันภัยอากาศภาคพื้นดินตรงนี้ก็จะเน้นซะเป็นหลักนะครับแต่จงอย่าลืมว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนและรัสเซียเราได้เห็นบทบาทเครื่องบินรบที่มาจากฝั่งยูเครนนะครับบางทีพวกเขาก็มีความสามารถไปกดดันระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียได้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้เทคโนโลยีครับหากว่าอิสราเอลมีเทคโนโลยีที่มีความเหนือชั้นกว่าเทคโนโลยีของอิสราเอลก็สามารถไปกดดันระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านได้ไม่ให้มันมีการทำงานและอิสราเอลเขาก็คงต้องใช้ความได้เปรียบของเครื่องบินรบแบบ F-35 เนี่ยนะครับเข้าไปทำลายระบบป้องกันภัยของอิหร่าน
ระบบป้องกันภัยอากาศของอิหร่านภาคพื้นดินนั้นมันมีการถูกทำลายทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าอิสราเอลพวกเขาสามารถที่จะทำการครองน่านฟ้าได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเครื่องบินรบของอิหร่านนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการมาตอบโต้เครื่องบินขับไล่ที่มาจากฝั่งของอิสราเอลได้ครับเครื่องบินนั้นมันมีความล้าหลังมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องการระบุว่าอิหร่านต้องการไปซื้อเครื่องบินรบแบบซู35ของรัสเซียแล้วซู35เหล่านี้นะครับมันเคยเป็นของอียิปต์มาก่อนแต่ว่าอียิปต์นั้นต้องเจอมาตรการแซงชั่นก็เลยทำให้ต้องละทิ้งโครงการตรงนี้ไปอิหร่านก็เลยเห็นประโยชน์ต่อตรงนี้ครับก็เลยต้องมีการเข้าไปขอซื้อซู35แต่เนื่องด้วยบทบาทการเมืองระหว่างอิสราเอลกับรัสเซียนะครับ2ประเทศนี้ถือว่าเขาไม่ล้ำเส้นกันครับผู้นำของอิสราเอลก็เคยมีการเข้ามาร่วมงานกับปูตินบ่อยครับที่กรุงมอสโกเราก็เห็นภาพปรากฏให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียก็จะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงซึ่งก็หมายความว่าจะไม่มีการขายซู35ให้แก่อิหร่านในช่วงเวลานี้ครับแต่ก็ไม่ขอตัดที่จะมีการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องบินในรูปแบบของอิหร่านเองแต่มันก็ต้องใช้เวลาในขณะที่อิสราเอลครับก็ไม่ขอเข้าไปแทรกแซงสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนอิสราเอลไม่เคยมีการส่งระบบป้องกันแผนอากาศของตนเองไปช่วยเหลือยูเครนลบกับรัสเซียเลยแม้แต่น้อยมันก็เลยเห็นบทบาทจากทั้งสองฝ่ายนี้อย่างชัดเจนก็คือว่ารัสเซียและอิสราเอลนั้นไม่ขอมีการแทรกแซงต่อกันเพราะฉะนั้นอิหร่านนั้นก็ยังคงมีจุดด้อยในแง่ของทัพฟ้าครับเพราะว่าทัพฟ้านั้นมันมีส่วนสำคัญหากว่าเมื่อไหร่นะครับที่อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะทำการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของตนเองแล้วก็มีขีดความสามารถการลบที่เทียบเคียงกับซู35ได้ตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นการเปิดสงครามชนิดที่ว่ามันสูสีกันเลยฮะระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งอิสราเอลและอิหร่านแต่ถ้าหากว่ามาลบกันตอนนี้ครับลบกันแบบตัวต่อตัวนะฮะอิหร่านจะพ่ายอิสราเอลในแง่ของทัพฟ้าคือสรุปได้ว่าทั้งสองฝ่ายนี้ก็วอดด้วยกันทั้งคู่นะครับอิหร่านเนี่ยจากพิษเครื่องบินขับไล่ของอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลก็วอดจากพิษขีปนาวุธที่มาจากอิหร่านแต่ว่าอิสราเอลนั้นดูเหมือนว่าจะมีแต้มต่อตรงที่ว่าพวกเขาก็มีระบบป้องกันภัยอากาศเช่นเดียวกันเช่นระบบดิวิสริงหรือจะเป็นแอโร่นะครับก็สามารถตอบรับการมาสำหรับขีปนาวุธที่มาจากฝั่งของอิหร่านได้นะฮะแต่ว่าปริมาณขีปนาวุธที่มาจากอิหร่านนั้นดูแล้วมันจะมากกว่าระบบป้องกันภัยอากาศของอิสราเอลแต่สิ่งที่อิหร่านเขาหวังก็คือว่าต้องมีการไปพึ่งพากลุ่มนักรบครับเช่นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องร่วมวงสงครามครั้งนี้ด้วยหากว่าเป็นเช่นนั้นสงครามครั้งนี้มันจะเป็นสงครามที่ดุเดือดก็คือการใช้กองกำลังภาคพื้นดินนะฮะทำการลุกคืบโดยใช้กลุ่มนักรบตัวแทนในขณะที่อิหร่านเขาก็สามารถที่จะทำการส่งนักรบนี่นะครับไปร่วมกับฮิซบอลเลาะห์แต่ก็มีการคาดการเอาไว้ล่วงหน้านะฮะว่าอิหร่านเนี่ยน่าจะเล่นคืนในบทบาทอื่นๆแต่ไม่ได้เล่นตรงต่ออิสราเอลนะครับอาจจะมีการไปโจมตีสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศนู้นประเทศนี้นะฮะหรืออาจจะมีการเข้ามาโจมตีฐานในแนวหน้าของอิสราเอลก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าจะไม่เน้นที่จะไปโจมตีเมืองหลวงก็อย่างที่กล่าวว่าอิหร่านก็ยังไม่พร้อมครับที่จะรบกับอิสราเอลในแง่ของการใช้ทัพฟ้าในขณะที่อิสราเอลพวกเขาก็ต้องการแรงหนุนจากสหรัฐอเมริกานั่นก็คือการไปขอซื้อเครื่องบินรบแบบ F-15 ตัวใหม่นะครับก็เป็นเวอร์ชันเดียวกับ F-15EX แต่ว่านี่ก็จะเป็น F-15 ในฝั่งของอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลนั้นได้มีการยื่นแสดงความประสงค์นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับอยากจะจัดซื้อเครื่องบินรบแบบ F-35 ในตระกูล EX เนี่ยนะครับจำนวน25ลำจนมาถึงในปีนี้ฮะก็ต้องการขอซื้อเพิ่มเป็น2เท่าก็คือ50แต่ว่าในเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมมันจะต้องมาเจอเรื่องของแรงกดดันแรงกดดันที่มาจากนานาชาตินะครับและนานาชาติเนี่ยก็คือพันธมิตรของอเมริกาในแง่คำว่าหลักสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอิสราเอลเขาก็มีการละเมิดคำพูดแบบนี้ฮะจนทำให้หลายชาติเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจเมื่อแสดงความไม่พอใจแล้วก็ต้องมีการเข้าไปกดดันอเมริกาว่าเฮ้ยคุณก็เป็นเพื่อนกับเรานะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ปราบปลื้มปิติมากนักหากว่าคุณอเมริกานั้นจะมีการ
ขายเครื่องบินรบ F-35 ขายเครื่องบิน F-15 หรือจะมีการขายพวกอาวุธหนักให้แก่อิสราเอลเขาก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยต้องเจอแรงกดดันอย่างมากมายแต่มันก็มีกระแสข่าวจากภายในที่ต้องการจะบ่งบอกว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับกำลังที่จะอนุมัติการขายเครื่องบิน F-15 ตัวใหม่ให้แก่อิสราเอลแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนมากนักเพราะหวั่นเกรงว่าเดี๋ยวจะเจอคำครหาอย่างมากมาย